สวัสดียามเช้าค่ะลูกเพจก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ลูกเพจเห็นนะคะก็เป็นทานน้ำใจอีกแล้วค่ะลุงอู๊ดเดี๋ยวลุงอู๊ดจะลงตรงนี้เนาะได้ครับได้เสียงยังแหบอยู่เลยเนี่ยเป็นขวดลุงอุ้ยเอาไปใช้กี่ลิตรหนึ่งลิตรขวดหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนาะหนอ 1.5 ลิตรก็อันนี้นะคะเราก็ได้รับน้ำใจนะคะจากทางตลาดยิ่งเจริญนะคะก็คือมีการสั่งน้ำแพ็คนะคะทั้งหมด 1,000 แพ็คนะคะก็อันนี้เนี่ยทางตลาดยิ่งเจริญนะคะมีน้ำใจมากๆเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะส่งตรงมาถึงที่โรงครัวจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีน้ำใจกับทางโรงครัวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โดยรวมณขณะนี้นะคะของน้ำท่วมสุโขทัยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายนะคะแล้วก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ๆเขาก็กำลังที่จะลงน้ำให้นะคะพี่ติ๊กวันดีค่ะวันนี้เบลกลับแล้วหายกำลังมาวันนี้เบลกลับแล้วค่ะวันนี้เบลกลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเบลกลับอ่ะเดี๋ยวอันนี้พี่ๆเขาจะเอาน้ำลงที่บริเวณจุดตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นล้งในการเก็บของต่างๆนะคะของบริจาคทานน้ำใจต่างๆที่ทางสังคมอีจันผู้ใหญ่อีจันนะคะได้มามอบให้นะคะส่งมาให้ก็มีทั้งส่งมาให้จากกรุงเทพเองด้วยนะคะแล้วก็มีจากจังหวัดต่างๆก็ตลอดระยะเวลาที่ทางทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะแล้วก็ทางเพจอีจันเนี่ยมาตั้งโรงครัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็มีทานน้ำใจหลั่งไหลมาหลายจังหวัดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะคะจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นพระครูออสนะคะจากวัดเจดีหลวงค่ะท่านก็นำฟักทองนำพวกแตงนะคะแตงกวานำพวกหน่อไม้นะคะมามอบให้กับโรงครัวอ่ะลุงอู๊ดวันนี้พูดกับลูกเพจหน่อยสวัสดีครับลูกเพจครับวันนี้ไม่ตกน้ำไปแล้วไม่ไปกับน้ำครับก็เป็นน้ำดื่มที่ลูกเพจจากตลาดยิ่งเจริญเนาะรวมตัวกันแล้วก็สั่งมาจากพิษณุโลกมาส่งให้กับเราที่โรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว1,000 แพ็คนะครับก็ขอบคุณและอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับพอลุงอู๊ดยังอยู่ที่นี่อีก1วันนะครับก็เดี๋ยวจะประเมินวันต่อวันถ้ายอดเข้ากล่องโหลดลงเหลือน้อยลงนะครับก็คงจะต้องปิดครัวนะฮะแต่วันนี้ยังมีออเดอร์ไหลเข้ามาเนื่องจากครัวที่อื่นได้หยุดเห็นว่าวันนี้ท่านนายกมาด้วยจะมีท่านนายกมาอายุพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพามาลงครัวลุงอู๊ดได้มั้ยคะจะมาเยี่ยมที่ลงครัวแล้วก็ร่วมทำบุญดีแล้วก็นำประกอบอาหารเสริมให้กับประชาชนต่อไปโอเคเสียงยังแหบอยู่เลยลุงอู๊ดเจ็บคอลุงอู๊ดเสียงยังแหบอยู่เลยนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กันที่นี่นะคะเราก็ต้องบอกว่านอกจากทานน้ำใจจากสังคมอีจันลูกเพจอีจันผู้ใหญ่ของอีจันทุกท่านแล้วที่เราต้องขอบคุณนะนี่ค่ะทหารจิตอาสาทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจรวมถึงทหารเองเนี่ยพวกเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเนี่ยก็มายกของให้กับเรานะคะก็คือมาช่วยพวกเราเพราะว่าลำพังเนี่ยกำลังแรงของเราเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าด้วยหน้างานมันมีหลายอย่างเลยที่จะต้องทำนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่อันนี้เป็นน้ำจากทางตลาดยิ่งเจริญเนี่ยสั่งมาจากพิษณุโลกเนาะแล้วก็ 1,000 แพ็คนะคะส่งตรงมาที่โรงครัวซึ่งจะบอกว่าที่พิษณุโลกเองอะค่ะตอนนี้เขาก็น้ำท่วมเหมือนกันนะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าท
้าในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์น้ำท่วมในสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วนะคะค่อนข้างคลี่คลายแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังมีคนนี้ใช้เรียกว่าน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าในพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่บางจุดเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยแน่นอนค่ะว่าความที่มันเป็นแอ่งนะคะมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่แล้วก็ยังมีปริมาณที่ขังอยู่นะคะส่วนในจุดอื่นๆเมื่อวานนี้ที่เราได้ลงไปสำรวจกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางหนองตะเข้แล้วก็ท่าทองแล้วก็วังทองนะคะอย่างวังทองเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ชาวบ้านเนี่ยยังถือว่าติดเกาะอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมีระดับประมาณหน้าอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้ำท่วมขังก็คือขังมา5วันแล้วนะคะก็ตอนนี้รอการระบายรอการผันอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปทางที่ดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ตำบลวังทองเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเกือบมิดคอเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่เราไปเนี่ยเราก็เห็นคราบของน้ำที่เกาะอยู่ตามบ้านนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยน้ำมันเริ่มลดลงแล้วสถานการณ์มันก็ภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยถือว่าโอเคขึ้นนะคะส่วนที่หมู่7กับหมู่3ท่าทองอันนี้เราก็ไปมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะพนังกั้นน้ำแตกเนาะที่ท่าทองแล้วทางกู้ภัยเนี่ยทีมกู้ภัยเนี่ยก็ได้มีการช่วยกันทำเชือกอะค่ะขึ้นมาเป็นรอกเพื่อที่จะเอาตะกร้าแล้วก็ใส่ข้าวเพื่อส่งข้าวให้กับชาวบ้านอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาปลูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3วันก่อนเนี่ยก็คือพนังกั้นน้ำแตกทำให้สะพานขาดนะคะก็ชาวบ้านก็ไม่สามารถสัญจรแล้วออกไปไหนมาไหนได้เนาะนั่นแหละก็เลยทำให้ต้องมีการทำเชือกรอกขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่เราลงไปดูเนี่ยพบว่าน้ำเนี่ยลดลงมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างไหลแรงแล้วก็เชี่ยวนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ถือว่าโอเคขึ้นแล้วแล้วก็เมื่อวานได้มีไปที่หนองตะเข้ด้วยเนาะไปที่หนองตะเข้อันนี้หนองตะเข้ก็ถือว่าก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีบางจุดค่ะที่เป็นน้ำท่วมขังส่วนใหญ่เนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าถนนนะมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยยังไม่ได้รับการระบายนะคะโอเคแล้วก็แน่นอนค่ะในเช้าวันนี้นะคะทางโรงครัวของลุงอู๊ดก็ยังเร่งผัดข้าวกล่องนะคะอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เห็นลุงอู๊ดบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่อีก1วันนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ด้วยว่าจะอะไรยังไงต่อนะคะแต่ที่แน่คือในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ก่อนอีก1วันส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาประเมินสถานการณ์กันนะคะอย่างวันนี้นะคะก็อย่างทีมของอีจันเองเนี่ยทีมนักข่าวของเราเนี่ยก็ตอนแรกเรามากัน2ทีมเนาะก็ลากยาวกันมาตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่แล้วก็มาสุโขทัยนะคะก็เรามา2ทีมทีมน้องพี่พลอยกับทีมเบลก็เดี๋ยววันนี้ทีมเบลเนี่ยจะสวิปกับกทม.นะคะเพื่อไปทําภารกิจนะคะหมายอื่นๆต่อนะคะส่วนน้องพี่พลอยนะคะน้องพี่พลอยกับตูมตามก็ยังอยู่ช่วยชาวสุโขทัยต่อนะคะแต่ว่าเบลติดภารกิจเบลก็เลยจะต้องขอสวิปกลับก่อนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านนี้นะคะอีกฝากหนึ่งของทางวัดคลองกระจงเนี่ยตรงนี้ที่เราเห็นมีการจัดเต็นท์จัดเก้าอี้ให้กับชาวบ้านนั่งนะคะก็คือเดี๋ยวทางท่านนายกนะคะก็คือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะคะก็จะเดินทางมาเพื่อเยี่ยมเยียนนะคะชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ก็ชาวบ้านเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้ามาภายในพื้นที่บริเวณงานแล้วซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดคลองกระจงนะคะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะทางหน้าเต็มก่อนเลยนะเต็มเลยเอาหน้าเต็มก่อนนะมาทางหลังมันไม่ได้ครับนั่งหน้าเต็มก่อนมาเลยครับแม่คนจะหลุดมาเลยครับตอนนี้นะคะพี่ๆก็กำลังช่วยกันขนน้ำแพ็คกันอยู่นะคะก็อันนี้เป็นแพ็คแบบ1.5 ลิตรนะคะ 1.5 ลิตรนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกเพจตลาดยิ่งเจริญค่ะที่สั่งน้ำ 1,000 แพ็คมาส่งเลยอันนี้สั่งมาจากพิษณุโลกนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับบอกแล้วที่ไม่ออกบอกโบ้นะครับ
พี่เมย์บอกว่าล้างบ้านเสร็จเมื่อวานวันนี้น้ำขึ้นอีกแล้วโอ้โอ้พี่เมย์แล้วน้ำขึ้นเยอะไหมคะพี่ขาน้ำขึ้นเยอะไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำที่เอาลงตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราทำเป็นล้งในการเก็บนะคะพวกของบริจาคที่มาจากน้ำใจสังคมอีจันนะคะซึ่งอันนี้กำลังลงอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำแพ็ค 1,000 แพ็คนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ส่งทานน้ำใจมาช่วยเหลือชาวบ้านนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็คือมีแนวโน้มที่โอเคขึ้นระดับน้ำเนี่ยลดลงคงเหลือแค่บางจุดที่ยังเป็นน้ำท่วมขังเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะให้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถผ่านสถานการณ์แล้วก็วิกฤตในช่วงนี้นะคะไปให้ได้โดยไวค่ะก็และที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในช่วงน้ำท่วมเนาะเราก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานนะคะมาให้กำลังใจชาวน้ำท่วมนะคะจังหวัดสุโขทัยมาไกลมากบางคนที่มาจากเชียงใหม่เลยมีหน่วยงานท้องถิ่นก็มีนะคะหน่วยงานท้องถิ่นจากจังหวัดอื่นๆมาก็มีราชบุรีมาที่ทราบนะมีราชบุรีมีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีที่อื่นๆกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางบ้านอีจันนะคะอันนี้พี่ๆก็กำลังวันนี้พี่กลับแล้วนะในน้องแอนใช่วันนี้พี่ต้องกลับไปทำภารกิจต่อฮะกลับไปทำภารกิจต่อที่กรุงเทพวันนี้พี่กลับแล้วเดี๋ยวลงครัวอยู่อีกวันนึงแล้ววันนี้ไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วไม่ค่ะเดี๋ยวบอกแม่ก่อนว่าวันนี้แม่จะกลับใช่วันนี้พี่กลับแล้วโอเคอันนี้เมื่อกี้ก็เป็นน้องแอนนะคะน้องแอนพอเห็นก็เดินเข้ามาหาเลยถ้าใครจำน้องแอนได้ก็เป็นขวัญใจโรงครัวนะคะเห็นตั้งแต่วันแรกที่มาสุโขทัยเลยเพราะว่าแม่น้องแอนเนี่ยก็คือมาเป็นจิตอาสานะคะให้กับโรงครัวนะน้ำทั้งหมด 1,000 แพ็คเนี่ยพี่ๆเขาก็กำลังขนลงอยู่นะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณกำลังแรงนะคะจากพี่ๆทหารด้วยก็ขอขอบคุณมากๆเลยเมื่อวานก็มีทานน้ำใจมาลงมีของมาลงเมื่อวานก็ได้กำลังนะคะจากพี่ตำรวจน้ำนะคะตำรวจน้ำสมุทรปราการนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่โรงครัวค่อนข้างที่จะคนเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีทางท่านนายกนะคะเดินทางมาด้วยเพื่อมาให้กำลังใจชาวสุโขทัยซึ่งท่านก็เดินทางมาที่เดี๋ยวท่านจะเดินทางมาที่วัดคลองกระจงนะคะอำเภอสวรรคโลกค่ะสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอสสวัสดีค่ะการที่เราได้เห็นสถานการณ์น้ำนะคะที่มันเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะทำให้ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะคะก็เราก็ดีใจไปกับชาวบ้านด้วยนะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็ยังต้องเกาะติดสถานการณ์ปริมาณน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นในบางพื้นที่อย่างที่เคยได้รายงานไปเนาะก็จะเป็นในพื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นถนนอะไรเงี้ยก็น้ำลดแล้วแล้วก็รถสามารถสัญจรผ่านไปได้แล้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เนาะคือตอนนี้น่ะถือว่าจังหวัดสุโขทัยคลี่คลายเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยก็ผันแล้วก็ลงไปที่จังหวัดอื่นๆนะคะนะครับเป็นนะครับขอทางมาบอกคุณก่อนนะผู้ใหญ่เรื่องโครงการนี้นะครับขอเดี๋ยวถอยลงมาเดี๋ยวพี่เขาจะถอยรถไปเฉยเลยอ๋อเพราะว่าน้ำเซ็ตข้างหลังเขาลงหมดแล้วก็เดี๋ยวเซ็ตตรงนี้จะต้องถอยลงไปอีกนะคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะในส่วนระดับน้ำนะคะที่ถือว่ายังมีความเดือดร้อนบ้างนะคะบางส่วนเนี่ยก็เป็นในส่วนของคลองยางค่ะคลองยางสวรรคโลกเนี่ยอันนี้ก็ระดับน้ำเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นระดับน้ำท่วมขังนะคะเป็นใช้คำว่าน้ำท่วมขังเนาะเพราะว่าตอนนี้
ในบ้านของชาวบ้านนะคะยังถือว่ามีน้ําอยู่มีน้ําเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านอยู่ก็คือด้วยความที่บ้านเขาจะต่ํากว่าพื้นถนนนะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไปอาศัยทําเพิงพักชั่วคราวนะคะอยู่บนที่สูงก็คือบริเวณริมถนนซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เดินทางไปแล้วนะคะเมื่อวานจริงๆเรามีการลงภาพให้ดูด้วยว่าชาวบ้านเนี่ยมีการจุดเทียนทานข้าวกันท่ามกลางแสงเทียนเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วก็ไฟดับนะคะขยับให้เต็มไปหาแถวนะเพราะว่าคนที่นอกมันจะเข้าลำบากแล้วควรด้วยคนมันหลังแดดไปขอโทษนะครับมันจะหายที่แล้วก็ในลูกเพจจะเห็นว่าในช่วงที่ระดับน้ำของสุโขทัยเนี่ยยังวิกฤตเนาะในตอนที่ยังวิกฤตนะคือตอนนี้ลดลงแล้วเราก็จะได้เห็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานท้องถิ่นเองนะคะก็แล้วก็หน่วยงานกู้ภัยจากหลายพื้นที่นะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะคะจากสังคมไทยที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทิ้งกันนะคะคือถ้าพี่น้องมาแล้วตอนนี้ไม่ได้ไปถึงห้างนะเป็นครับเราไม่ได้จัดการเองนั่งเลยไม่เป็นผลได้เดี๋ยวตัวไม่หนึ่งเดี๋ยวนั่งเต็มแล้วอันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่ม 1,000 แพ็คนะคะจากลูกเพจตลาดยิ่งเจริญค่ะอันนี้สั่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาลงที่โรงครัวลุงอู๊ดที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะไม่ต้องห่วงว่าของที่ท่านบริจาคมาจะไม่ถึงชาวบ้านนะคะถึงมือชาวบ้านอย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะเราจะมีการกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรความทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยจางหายไปนะคะคือได้ยังไงว่าพอน้ำมันไปแล้วอ่ะอยากให้ชาวบ้านอ่ะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้ำใจจากผู้เพจตลาดยิ่งเจริญมากๆเลยนะคะที่ส่งน้ำดื่ม1,000 แพ็คซึ่งอันนี้เป็นขวดใหญ่นะคะแบบ 1.5 ลิตรมาให้กับทางโรงครัวเพื่อที่จะให้โรงครัวเนี่ยเป็นสะพานบุญนำไปให้ชาวบ้านต่อนะคะนี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวลงไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมือจะพาไปดูบรรยากาศโรงครัวเช้านี้นะคะว่าคึกคักขนาดไหนค่ะ